ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนไปเที่ยวดวงจันทร์กันบ้านนี้มีเราสองคนจะมีแสงสนจะมังกรโตโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับนี่ทุกคนดวงจันทร์เมื่อคืนกลมโตสวยมากเลยเนาะฉันอยากไปดวงจันทร์จังมีใครจะช่วยฉันทำจรวดไปดวงจันทร์บ้างดีฉันก็อยากไปดวงจันทร์มานานแล้วล่ะเมี้ยววันดวงจันทร์จะมีปลาให้เหมียวกินไหมนะแต่ฉันว่ามันต้องไม่ง่ายแน่ๆเลยนะงั้นเดี๋ยวหลังอาหารเรามาลองทำจรวดกันนะเอาเลยแก้วเธอว่าจะต้องสร้างให้ใหญ่สักแค่ไหนดีล่ะนั่นน่ะสินะอย่าลืมมุมอาหารแมวด้วยนะพวกน้ำดื่มด้วยอ้อห้องน้ำด้วยนะฉันว่าก่อนที่จะทำจรวดขนาดใหญ่ๆเรามาลองทำต้นแบบขนาดเล็กๆกันก่อนมาก็ดีเหมือนกันนะแกนเธอว่าจะใช้ได้จริงๆเหรอแกนฉันว่าใช้ระบบความดันนี่แหละดีแล้วเพราะจะใช้ไฟเย็นหรือประทัดจุดก็คงไม่มีแรงดันพอเอาล่ะพร้อมจะทดลองปล่อยจรวดต้นแบบแล้วนะไม่เอาเหมียวไม่พร้อมใจร้ายกันทั้งนั้นเหมียวไม่ยอมเป็นหนูทดลองด้วยเอาหน้าเหมียวเธอน่ะตัวเล็กสุดแล้วก็ไม่กลัวความสูงเราแค่ต้องการทดสอบดูเท่านั้นอีกอย่างถ้ามีอะไรคุณมังกรก็บินขึ้นไปช่วยได้ทันหรอกอะความดันได้ที่แล้วล่ะเอาล่ะทุกคนเตรียมตัวว้าเรายังควบคุมทิศทางจรวดได้ไม่ดีล่ะต่อให้ฉันควบคุมทิศทางได้เราคงไม่มีเงินพอที่จะสร้างจรวดที่มีแรงดันสูงที่จะไปพ้นจากแรงดึงดูดของโลกได้จริงๆหรอกเฮ้อนั่นน่ะสินะน่าเสียดายจริงๆเหมียวสูงจังช่วยเอาเหมียวลงด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนวันนี้พวกเราทุกคนจะมาทดลองสูตรสนุกกันในรายการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเย้โอ้โหเจ้าแมวของเราน่าสงสารมากเลยนะครับเป็นแมวอยู่ดีๆถูกจับไปเป็นหนูทดลองซะแล้วล่ะฮะถามน้องๆดีกว่านะครับว่าน้องๆเนี่ยอยากไปดวงจันทร์เหมือนกับพี่แก้วหรือเปล่าอยากอยากนะครับแล้วดวงจันทร์มีลักษณะยังไงบ้างครับน้องนาวมีวงกลมน้องโอปอครับดวงจันทร์สีอะไรเอ่ยสีเหลืองไหนน้องโบนัสบอกพี่บอลสิครับมีวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆด้วยค่ะจากการ์ตูนเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆครับแล้วถ้าพวกเราอยากจะขึ้นไปบนดวงจันทร์ล่ะเราจะขึ้นไปได้ยังไงครับต้องใช้อะไรจรวดค่ะใช้จรวดแล้วครับน้องๆอยากรู้ไหมล่ะครับว่าจรวดเนี่ยบินขึ้นไปบนดวงจันทร์ได้ยังไงอยากรู้ไหมครับอยากค่ะถ้าอยากรู้เราต้องลองทำไปเลยแล้ววันนี้นะฮะพี่บังก็มีนี่เลยนี่แอนนี่คืออะไรครับหลอดถูกต้องหลอดนะฮะเดี๋ยวพี่บังแจกทีละอันคนละอันหลอดเขาเอาไปใช้อะไรเอ่ยดูดน้ำดูดน้ำนี่แล้วพี่บังก็จะมีหลอดเล็กอีกหนึ่งอันมาให้ด้วยตอนนี้เราก็มีตัวนี้ครับเป็นฐานส่งจรวดนั่นเองนะครับน้องๆอาชูหน่อยครับไหนแล้วเราก็จะมีอีกอันนึงครับนี่เป็น
จรวดนะคะไปหลอดอันเล็กนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่บอลลองให้น้องๆเนี่ยลองเป่าตัวฐานส่งจรวดก่อนดีกว่า1 2 3โอ้โหรู้สึกไงครับมีอะไรออกมาเปล่ามีลมออกมาค่ะแล้วลมอันนี้มันออกมาจากอะไรเอ่ยปลาจากปลาเหรอคะดูฝั่งนี้บ้างดีกว่าว่าเหมือนกันหรือเปล่าน้องโบนัสน้องนาน้องโอปอมา1 2 3มีอะไรออกมาครับลมค่ะมีลมเหรอครับแรงไหมตอนนี้มีลมออกมาแล้วใช่ไหมฮะเราลองมาใส่จรวดดูจรวดอันเล็กนี้ใครเข้าไปลองดูครับว่าเราจะสามารถเป่าได้ไหมมาเดี๋ยวเราให้เป่าทีละฝั่งละกันนะน้องเซียนกับน้องอะตอมเป่าไปทางนู้นเลยเป่าไปทางนู้นเลยมา1 2 3เดี๋ยวฝั่งนี้บ้างดีกว่านะคะอะสาวๆลองเป่าไปทางโน้น1 2 3นี่นายตอบพี่บอลสิครับว่าพอเป่าไปแล้วเนี่ยอะไรเอ่ยที่ดังไอ้เจ้าจรวดอันเล็กเนี่ยออกมาลมครับลมที่มาจากป่าของเรานั่นเองใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปเราจะลองให้น้องๆสร้างจรวดจำลองด้วยการปั้นดินน้ำมันเป็นก้อนเล็กๆไปปิดที่ปลายหลอดด้านหนึ่งค่ะจรวดน้องๆรู้หรือเปล่าว่าจรวดนี่มีลักษณะยังไงครับเป็นปีกข้างล่างค่ะอ๋อมีปีกกี่อัน3อันค่ะแล้วเราจะทำยังไงให้เจ้าจรวดอันนี้ของเราพุ่งทะยานได้ไกลครับปากเลยปากทำอะไรครับเป่าปากเป่าเข้าไปลงเราลองดูว่าจรวดของแต่ละคนเสร็จหรือยังต่อไปเรามาทดลองเป่าจรวดกันเลยค่ะสังเกตดูนะคะว่าหลอดที่มีดินน้ำมันและหลอดที่ไม่มีดินน้ำมันอุดอยู่หลอดจรวดจำลองแบบไหนจะเป่าได้ไกลกว่าแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กันตรงนี้แล้วนี่เดี๋ยวเราจะมาลองส่งเจ้าจรวดของเราดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างจะไกลหรือไม่ไกลขนาดไหนบ้างนะคะโอ้โหทุกคนน้องๆพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มจากคนแรกเลยดีกว่านะครับน้องนาวมาเลยเดี๋ยวเราจะลองให้น้องนาวนะครับได้เป่านี่เจ้าจรวดที่ยังไม่มีหัวจรวดก่อนนะครับลองเป่าดูว่าน้องนาวจะเป่าได้ไกลไหมลองเป่าครับโอ้โหไกลไหมครับไกลนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่น้องนาวทำเอาไว้แล้วนะครับนั่นก็คือนี่มีหัวจรวดแล้วเราจะสามารถเป่าได้ไกลหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองเป่าให้มันดู1 2 3เย้หลอดที่มีดินน้ำมันอุดอยู่ที่ปลายหลอดเป่าได้ไกลกว่าจริงๆค่ะแต่ยังไงน้องๆก็ต้องพิสูจน์ด้วยการลองทำดูด้วยตัวเองนะคะโอ้โหต้องมือหน่อยเป็นไงบ้างโมนัสไกลค่ะไกลกว่าใช่ไหมครับดูเลยไกลกว่าจริงๆด้วยนะครับการทดลองวันนี้ทำให้เราได้รู้ว่าเมื่อเราเป่าลมเข้าไปในหลอดที่อุดรูด้วยดินน้ำมันไว้จะเกิดแรงดันขึ้นภายในหลอดจึงดันให้หลอดพุ่งไปข้างหน้าได้ไกลกว่าแล้วหลอดก็จะตกลงสู่พื้นเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกการทดลองในวันนี้จำลองให้น้องๆได้เห็นถึงการทำงานของจรวดนั่นเองแต่จรวดนั้นต้องอาศัยแรงดันอากาศอย่างมหาศาลจากการจุดระเบิดเพื่อให้จรวดพุ่งทะยานต้านแรงโน้มถ่วงของโลกออกไปสู่อวกาศนั่นเองนะครับแม้แต่บั้งไฟในงานประเพณีบุญบั้งไฟของภาคอีสานก็มีหลักการเช่นเดียวกันนะครับนี่แหละครับก็คือความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราครับเอาละครับหลังจากที่น้องๆได้ทำการทดลองจรวดจิ๋วไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้นะฮะเพื่อจะให้น้องๆทุกคนนะครับได้ลองวาดรูปออกมาเป็นจรวดในจินตนาการของน้องๆมาฝากเพื่อนๆกันดีกว่าครับมาดูที่น้องโบนัสบ้างครับภาพหลังจากการทดลองจรวดจิ๋วของเรามีอะไรบ้างครับน้องโบนัสมีจรวดและใส่จรวดจิ๋วลงไปแล้วค่ะแล้วก็เป่าค่ะพอเป่าแล้วก็ไปถึงดวงจันทร์ค่ะถ้าน้องๆลองนำการทดลองในวันนี้ไปทดลองเองที่บ้านหรือมีการทดลองอะไรดีๆอยากจะนำมาอวดกันก็ส่งรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอมาได้ตามที่อยู่นี้เลยนะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาทดลองสนุกๆ กันใหม่กับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพวกเราถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูนี่ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย